โอเคนะคราวนี้นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงทำลายไปเยอะมากนะครับแล้วทำไมวันนี้ถึงต้องมาเป็นในหน้าสีกรุงนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันคือโอกาสมันคือเทรนด์แล้วแหละมันคือเทรนด์แล้ววันนี้เราไปพูดเรื่องประกันชีวิตเราแทบบอกว่าการพูดเรื่องประกันชีวิตนี่เราอาจจะไม่ได้พูดนะครับบางทีถ้าเขารู้ว่าเราเป็นตัวแทนในหน้าเนี่ยเขาปรึกษาเราเลยนะถูกไหมเป็นไหมครับเราตัวเราเองเป็นไหมนับแต่ก่อนไม่อยากถามไม่อยากคุยประชีวิตแต่วันนี้มีใครแบบเฮ้ยมีเพื่อนเป็นตัวแทนมีเพื่อนเป็นในหน้าหรือมีเพื่อนมีความรู้ด้านประกันชีวิตนะครับหรือตัวเราเองโดนเพื่อนถามมีบ้างไหมครับมีไหมครับถ้าในเจอแบบนี้ไม่ตัวเราก็ตัวเพื่อนเราอ่ะมาถามเราพอเขารู้ว่าเราอยู่ในแวดวงของประกันชีวิตเป็นตัวแทนเขาจะถามเฮ้ยมีแผนแบบนี้ไหมมีแน่นแบบนั้นไหมมีเฮ้ยทำมีแบบรักษาโรคไหมอะไรเงี้ยมีคนมาถามไหมมีไหมครับมีไหมหรือเราเองอ่ะตอนนี้เรายังไม่เข้ามาเป็นในสีคุงครับเราเคยถามเพื่อนที่เป็นตัวแทนในหน้าไหมครับโอเคนะครับคุณน้ำฟ้าบอกไม่ค่อยครับบางท่านส่วนใหญ่มีนะฮะทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับครบเนี่ยฮะนี่เหตุผลว่าเอ้ยโลกมันเปลี่ยนคนเริ่มถามมากขึ้นคนเริ่มมาถามเรื่องเงินออมมากขึ้นเคยมีแบบสั้นๆไหมฮะแต่ก่อนในการจะไปถามแบบนี้เราไม่ค่อยถามครับถูกไหมเราไม่ค่อยถามกันแล้วก็ประกันสุขภาพเรามักจะชอบว่าประกันสุขภาพคือเรื่องของคนมีตังค์คือเรื่องของคนรวยถูกไหมนะครับเราจะเข้าใจนี้แต่ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องมีตังค์นะครับถ้าเรามีรายได้ประจำเรามีระดับหนึ่งเราสามารถซื้อประกันสุขภาพได้ที่เหมาะสมนะครับกับอย่างน้อยก็ซื้อให้เหมาะสมกับเงินที่เรามีก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่มีเลยเนาะนะครับเห็นแล้วปัจจุบันมีมากขึ้นแล้วก็อย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้ครับคนทุกคนเริ่มอยากมีทางเลือกมากขึ้นการเป็นตัวแทนอาจจะไม่สามารถไปตอบโจทย์ในเรื่องของทางเลือกได้มากขึ้นเพราะการเป็นตัวแทนคือถ้าเราเป็นตัวแทนบริษัทนี้โดยส่วนใหญ่จะไม่มีใครถือ2ใบอนุญาตถูกไหมครับในส่วนของตัวแทนเราจะถือสังกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเราจึงมีสิทธิ์แนะนำแค่บริษัทเดียวถูกไหมฮะแต่วันนี้ครับโลกมันเปลี่ยนไปคนก็เริ่มอยากมีตัวเลือกมากขึ้นคนไม่อยากแบบเฮ้ยฉันไม่อยากโฟกัสอยู่กับแค่บริษัทสีน้ำเงินนะสีแดงนะสีชมพูนะสีฟ้าสีเหลืองอ่ะว่ากันไปเราอยากมีตัวเลือกมากขึ้นลูกค้าอยากเลือกสิ่งที่อะไรครับเราอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดกับเราเราอยากเลือกสิ่งที่เรามีสิทธิ์เลือกมากขึ้นเพราะฉันถามว่าคำว่าตัวแทนตอบโจทย์ตรงนี้ไหมครับตอบไหมครับวันนี้ถ้าลูกค้าอยากเลือกลูกค้าอยากมีตัวเปรียบเทียบคิดว่าการเป็นตัวแทนจะไปตอบโจทย์ตรงนี้ลูกค้าได้ไหมครับถ้าวันนี้ลูกค้าอยากมีตัวเลือกการเป็นตัวแทนอาจจะไม่ได้ไปตอบโจทย์การมีตัวเลือกลูกค้าตัวแทนจะเอาแค่แผนใกล้เคียงถูกไหมครับมาพูดซึ่งมันก็จะมีส่วนที่ต่างกันไปแต่พอลูกค้ามาดูลูกค้าก็อยากดูบริษัทอื่นเพิ่มเติมถูกไหมนี่จึงทำให้ยุคนี้ครับในหน้านะครับในหน้าเป็นสิ่งที่ผมว่าน่าจะตอบโจทย์ลูกค้าได้ง่ายมากขึ้นวันนี้นะครับต้องบอกว่าคำว่าในหน้าเรามีมานานแล้วเนาะเราค่อนข้างมีมานานแต่ในฝั่งประกันชีวิตในหน้าที่มีลักษณะเหมือนออกไปคุยตามบ้านออกไปเป็นเหมือนในหน้าบุคคลที่แบบไปขายตามบ้านเหมือนตัวแทนเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีนะครับไม่มีนะส่วนใหญ่คนถือบัตรในหน้าทำงานที่ไหนครับอ่ะใครตอบได้บ้างคนถือบัตรในหน้าส่วนใหญ่ทำงานที่ไหนครับบัตรในหน้าประกันชีวิตนะทำงานที่ไหนฮะคนที่มีบัตรในหน้าประกันชีวิตนะครับโดยส่วนใหญ่ทำงานในธนาคารครับทำงานในธนาคารเนี่ยเพราะอะไรครับธนาคารก็จะมีการขายประกันชีวิตใช่ไหมครับแต่เขาจะไม่ถือบัตรในหน้าตามผมทันไหมฮะเขาจะไม่ถือบัตรตัวแทนเพราะบางทีก็แล้วแต่ว่าบริษัทไหนที่ให้ผลประโยชน์เขาดีที่สุดถูกไหมครับเขาจะขายให้หลายๆบริษัทแต่จริงๆเอาง่ายฮะคุณเดินเข้าไปธนาคารในธนาคารหนึ่งมีหลายบริษัทไหมมีหลายใช่ไหมมีหลายเพราะผมเข้าไปโดยส่วนใหญ่อ่ะมันมีบริษัทเดียวอ่ะว่าคุณไปธนาคารกรุงศรีก็เป็นกรุงเมืองไทยแต่กรุงศรีก็คื
ต้องบอกว่าแล้วแต่พื้นที่นะอย่างอีสานจะใช้ของไทยประกันแต่ถ้าคุณไปกรุงศรีกรุงเทพอาจจะเป็นของเมืองไทยอะไรเงี้ยไทยกสิกรนี่เป็นของเมืองไทยขนาดกสิกรเองต้องบอกนะเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเมืองไทยเนี่ยธนาคารกสิกรนี่ขายของบออื่นก็มีนะขายของบริษัทอื่นก็มีที่ไม่ใช่เมืองไทยก็มีนะครับเห็นไหมแล้วแต่สาขาแล้วแต่พื้นที่แล้วก็คนที่ขายอ่ะตรงๆนะคนที่เท่าที่ทราบมาคือคนที่ทำงานธนาคารเนี่ยได้ค่าคอมมิชชั่นเหมือนเราไหมก็ได้นะครับจะได้แค่ปีแรกปีเดียวนะเป็นคนขายนะเป็นคนนำเสนอปิดงานได้อย่างดีเนี่ยได้ค่าคอมมิชชั่นปีแรกปีเดียวนะปีต่อไปไม่ได้นะครับปีต่อไปธนาคารบางธนาคารไม่ได้ให้ไม่แน่แต่ก่อนมันไม่ให้แต่นี้ให้นะครับแล้วก็เป็นเป้าเนี่ยนะบางทีเป็นเป้าที่ต้องให้ผู้จัดการนะครับพนักงานนะออกไปทำแต่จริงเขาไม่ได้ออกไปขายตามบ้านเนาะแต่มันไม่ได้อะมันก็ต้องวิ่งออกไปคุยกับลูกค้าตามบ้านข้อดีของตัวธนาคารคือหลายๆครั้งเองเนี่ยคนวิ่งเข้าไปแล้วธนาคารเป็นคนเข้าไปมี2 อย่างอะไม่ฝากก็ถอนดังนั้นคนที่เข้าไปธนาคารเนี่ยก็คือส่วนใหญ่อะถ้าเข้าไปถึงหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยมีเงินนะแต่ถ้ามีบ้างไม่มีบ้างเนี่ยจะอยู่ที่ตู้ ATM ครับถูกไหมการเข้าไปที่หน้าเคาน์เตอร์มี2 อย่างคือคุณทำบัตรหายอยากทำบัญชีใหม่กับ2คือคุณจะไปฝากเงินหรือถอนเงินแสดงว่าคุณมีเงินครับดังนั้นธนาคารก็เลยมีโอกาสที่คนเข้าไปปั๊บนะฮะจะปิดได้ง่ายถูกไหมจะปิดได้ง่ายถูกไหมนั่นคือลักษณะของธนาคารนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเป็นในหน้าแบบลักษณะคล้ายๆตัวแทนเนี่ยไม่มีที่เป็นในหน้านะครับในหน้าแบบนิดบุคคลธรรมดาที่แบบทำคล้ายๆตัวแทนเราไม่มีเราก็ต้องบอกว่าถามว่าสีกุ้งเป็นโบกแรกไหมนะครับสีกุ้งอาชีพเป็นโบกแรกไหมที่มีประกันชีวิตขายหรือมาทำตลาดประกันชีวิตถ้าผมตอบตรงๆเราไม่ใช่โบกแรกครับเราไม่ใช่บุ๊กแรกที่มีประกันชีวิตขายแต่เราเป็นบุ๊กแรกแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าตอนนี้เราน่าจะเป็นโบรกเกอร์เดียวหรือเปล่านะครับจะคิดว่าน่าจะใช่ที่ทำตลาดนายหน้าประกันชีวิตในรูปแบบนายหน้าเป็นบริษัทนิตินะแต่เราทำประกันชีวิตในรูปแบบของนายหน้านิติอะไรหน้าบุคคลธรรมดาเพราะเราให้ตัวแทนของเรานะครับหรือสมาชิกของเราที่มีบัตรในหน้าประกันชีวิตเนี่ยนะครับออกไปนำเสนอนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เรามีซึ่งณวันนี้นะครับเรามีมากถึง10บริษัทได้เก็บบริษัทอะไรบ้างครับกรุงเทพซัมซุงฟิลิปนะครับฟิลิปนี่ครับกรุงไทยเอ็กซ่าอาคาเนเมืองไทยนะ AWD กับอาริอันเนี่ยนะครับอ่ะ2ตัวเนี้ยไทย AWD เราจะมีในส่วนของประกันกลุ่มเท่านั้นนะครับประกันกลุ่มพนักงานอาริอันเราจะมีแค่ประกันสุขภาพนะครับนอกนั้นไม่มีนะฮะนอกนั้นก็คือไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นนะครับเราก็มีชับ MBK นะครับแล้วก็อีกคนนึงนะครับเข้ามาได้สักระยะหนึ่งนะก็คือตัวเกียวนะครับตัวเกียวมารีนประกันชีวิตนะครับที่เข้ามาเป็นพันธมิตรบริษัทที่10ให้เราเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมีทางเลือกให้ลูกค้าอาจจะเป็นคนฝรั่งนะครับเป็นคนฝรั่งไม่ชอบแบรนด์ไทยอาจจะรู้จักแอคซ่าวันนี้เอาเมืองไทยไปขายลูกค้าบอกไม่ชอบเมืองไทยฉันมีอะไรไม่ดีกับเมืองไทยนิดหน่อยหรือฉันไม่ชอบบริษัทประกันไทยอะไรเงี้ยครับอ่ะเรามี Samsung นะครับเป็นบริษัทที่แบบโยงมาจากเกาหลีมีกรุงไทยแอคซ่านะครับเป็นบริษัทระหว่างคนไทยกับแอคซ่าที่บริษัทระดับโลกนะครับหรือเป็นฟิลิปนะครับเป็นบริษัทอันดับต้นๆเนี่ยมาจากสิงคโปร์นะครับเป็นสายที่แบบบริหารเรื่องการเงินโดยเฉพาะเลยนะฮะแบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะแนะนำได้เรามีทางเลือกให้คุณเยอะแยะมากมายครับเรามีตัวเลือกให้ลูกค้ามากขึ้นไม่เป็นไรครับมีบางท่านเนาะติดภารกิจนะครับวันนี้เรามีทางเลือกให้ลูกค้ามากขึ้นครับเรามีมากกว่า10บริษัทแล้วก็ต่อไปก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผลิตภัณฑ์เราเยอะมากครับเพราะฉะนั้นบอกว่าวันนี้ถ้าจะเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดคุณบอกว่าโหใช้เวลาเหมือนกันนะครับ
เออใช้เวลาเหมือนกันนะครับโอเคนะวันนี้การเป็นนายหน้าสีกรุงนะครับหนึ่งเลยครับคุณมีบริษัทให้เขาเลือกมากมายเหมือนคุณมีของดีเชลเลือกครับก็ต้องบอกว่าแต่ละบริษัทอาจจะไม่ได้เอาสินค้าทั้งหมดมาให้เขาขายแต่พอเรารวมสินค้าทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับบางทีเราอาจจะมีมากกว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งหมดของบริษัทบางบริษัทนะครับเพราะอ่ะสมมติว่าถ้าเราบอกว่า Samsung มีทั้งหมด100 product เราเขาให้เราขายแค่20 product ใช่ไหมครับแต่วันนี้เรามี10บริษัททุกบริษัทให้เราขายแค่20 product สมมตินะแสดงว่าเราจะมี200 product ได้ขายซึ่งมากกว่า Samsung ผลิตภัณฑ์ Samsung ทั้งหมดอีกเห็นไหมฮะจำนวนเราเยอะครับเราจึงมีผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆนะเพราะฉะนั้นแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละบริษัทเขาจะตอบโจทย์ไม่เหมือนกันฟิลิปก็จะตอบตัวสำหรับคนที่ชอบในการลงทุนสะสมทรัพย์นะครับหรือว่าเป็นแผนที่วางแผนต่างๆนะครับแผนสุขภาพก็มีนะฮะอ่อนฟิลิปจะเน้นเด็กเนาะตอนนี้ปีนี้ต้นปีมาก็ไม่ค่อยเน้นแล้วนะครับแล้วก็จะมีซัมซุงเหมาะกับไรบำนาญนะครับหรือการลงทุนหรือว่าเป็นการออมเงินแบบระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุนะครับที่เป็นแบบ10-6เงี้ยครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่าไม่ตรวจสุขภาพนะฮะไม่ตอบคำถามสุขภาพเลยนะครับ70ปี75ปีก็สามารถที่ทำแผน10-6ได้เมืองไทยก็โอ้โหชัดเจนการแบรนด์นี้เขาเน้นเรื่องสุขภาพโดยตรงไงไม่ใช่เป็น Elite Health D Health ใช่ไหมครับตัวนี้เป็นโดเมนของเราเขาเลยนะครับอาคาเน่อย่างเงี้ยครับก็จะมีในแผนของ10-5นะซึ่งบอกว่าเป็นแบรนด์ตัวที่เด่นมากของตัวอาคาเน่นะครับกรุงเทพก็จะมีโปรดักต์ใหม่ๆเข้ามานะครับเร็วๆนี้อาจจะได้มาพูดกันอยู่เนาะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทุกคนนะครับเข้ามาถูกที่ถูกจังหวะที่สุดแล้วนะครับเพราะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าเยอะมากและเรามีช่องทางให้ลูกค้าเลือกหลากหลายวันนี้เราเสนอประกันสุขภาพไม่จำเป็นต้องเสนอแค่บริษัทเดียวยกเว้นว่ามันเป็นขีดจำกัดเช่นถ้าบอกว่าเลย70ปั๊บผมถ้าบอกว่าเลย60ปั๊บมันก็จะถูกจำกัดลงอาจจะเหลือแค่เมืองไทยที่รับอย่างเงี้ยครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีตัวเลือกให้เขาเพราะเขาไม่มีสิทธิ์จะเลือกแล้วเพราะว่ามีบริษัทเดียวที่เหลืออยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นอายุทั่วไปเข้าเงื่อนไขทั้งหมดเราสามารถนำเสนอได้นะครับโอเคไหมไปต่อนะครับและทำไมนะครับต้องนะครับสร้างสายงานกับระบบ ML นะครับหรือว่าตัว MGM ของฝั่งประกันชีวิตนะครับหนึ่งเปิดรหัส AML นะครับก็สามารถที่จะปรับระดับเป็น AML 5เป็น AM5 ได้เลยนะครับวันนี้ผมถึงบอกทุกคนนี่ครับว่าถ้าคุณเลือกที่จะสอบนะครับประกันแล้วระหว่างประกันชีวิตกับประกันวินาศภัยจะสอบตัวไหนก่อนดีผมถามทุกท่านนะเราจะสอบตัวไหนก่อนดีครับเราจะสอบวินาศหรือสอบประกันชีวิตก่อนครับใครสอบวินาศพิมพ์วอแหวนมานะครับใครสอบชีวิตก่อนพิมพ์ชอช้างมาก็ได้นะครับจะได้ประหยัดพื้นที่ในการพิมพ์เนาะนะครับพิมพ์ของโทนเราจะได้ง่ายขึ้นนะครับใครจะสอบชีวิตพิมพ์ชอช้างใครจะสอบวินาศก่อนพิมพ์วอแหวนนะครับโอเคไหมนะฮะสอบไปพร้อมๆกันโอ้โหคุณสุดยอดมากครับสุดยอดมากนะครับสอบไปพร้อมๆกันสุดยอดครับดีครับถ้าทำได้นะครับอ่ะโอเคนะครับคำตอบหลากหลายนะครับโอเคคำตอบตัวนี้เป็นชีวิตส่วนใหญ่เนาะอ่ะผมจะบอกงี้ครับถ้าเป็นผมแล้วผมเป็นท่านแล้วผมยังไม่มีใบอนุญาตอะไรเลยนะแล้วผมมาฟังตอนนี้ผมจะเลือกสอบไม่ได้เลยนะฮะเสร็จไหมครับวันนี้สิ่งที่สองนะครับนอกจากจองสอบง่ายแล้วสองคือว่าเนื้อหาของข้อสอบเนื้อหาของประกันชีวิตเนี่ยค่ะการสอบประกันชีวิตเนี่ยน้อยกว่าประกันวินาศภัยนะครับถ้าประกันวินาศภัยเราจำได้จะมีเรื่องจรรยาบรรณประมวลกฎหมายพระราชบัญญัติวินาศภัยใช่ไหมครับแล้วก็หลักการประกันภัยนี่4แล้วนะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อีก4ตัวรวมเป็นทั้งหมดเนื้อหาที่คุณต้องเรียนนะครับเตรียมตัวเนี่ยทั้งหมด8เนื้อหาเต็มๆคือถ้าคุณเป็นคนใหม่นะครับ8เนื้อหาเต็มๆนะครับแต่ถ้าประกันชีวิตจะมีแค่จรรยาบรรณพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายซึ่งคล้ายๆกันกับประกันชีวิตประกาศกับประกันวินาศภัยเมื่อกี้นะครับและสุดท้ายก็คือนะครับและสุดท้ายก็คือ
ลักการประกันชีวิตซึ่งไอ้หลักการประกันชีวิตเนี่ยมันจะรวมในเรื่องของผลิตภัณฑ์เบื้องต้นซึ่งมันไม่ได้ลงลึกมันไม่ได้บอกว่าคุ้มครองอะไรยังไงที่แบบเหมือนเยอะๆกันเหมือนกันกับตัวประกันล่ะผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่แยกย่อยไปไอ้ผลิตภัณฑ์ประกันเวชภัยที่แยกย่อยไปเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันถ้าผมจึงเฮ้ยผมจึงจะเลือกสอบนะเลือกสอบประกันชีวิตก่อนนะครับอันนี้ข้อดีมันคือว่าเอ้ยเนื้อหาในการอ่านหนังสือมันถ้าเราตั้งใจจริงมันใช้เวลาน้อยกว่าประกันวินาศภัยอาจจะมีเรื่องอื่นเสริมเพิ่มเติมนะครับใครที่อยากได้ความเสริมเพิ่มเติมเนี่ยก็เดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงเนาะซึ่งมันจะมีเพิ่มมาคือ1เลยที่มันมีเพิ่มนะ1การเป็นในหน้านิติบุคคล2พวก Unit Link กับ Universal Life นะครับก็จะมี3อย่างนี่แหละที่เพิ่มมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆว่ะนะครับแต่ใครอยากได้เทคนิคง่ายๆก็เดี๋ยวว่ากันทีหลังนะครับถัดมาครับนอกจากจะจองสอบง่ายนะครับจองสอบง่ายเนื้อหาน้อยแล้วนะครับเนื้อหาน้อยกว่าและสอบโอกาสง่ายกว่าสิ่งหนึ่งครับถ้าวันนี้ผมมีบัตรในหน้าประกันชีวิตและสอบได้ไปขอรับอบรมเรียบร้อยแล้วนะครับได้บัตรมาแล้วผมมาขึ้นเป็นผมสมัครสีคุ้งไว้อยู่แล้วเนาะแล้วผมมาขึ้นเป็นนายหน้าสมัครกับสีคุ้งประกันชีวิตด้วยเปิด AML AML ผมจะมีบัตรผมจะเป็นระดับ5มันจะทำให้ AM หรือในส่วนของฝั่งวินาศภัยอ่ะกลายเป็นระดับ5ด้วยโอเคไหมฮะมันกลายเป็นระดับ5ด้วยนั่นหมายความอะไรครับนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้เราแนะนำ1คนเราแนะนำ1คนถ้าเขาซื้อแนะนำสมาชิกใหม่1คนเราได้ค่าแนะนำ 1% ถูกไหมครับเราได้ค่าแนะนำค่าเขาซื้อประกันรถยนต์นะเราได้ค่าแนะนำ 1% และได้ค่าสายงาน 3% แล้วได้ค่าแนะนำค่าสายงาน 3% นะครับแต่มันจะเก็บไว้ก่อนเนาะเพราะเรายังไม่มีบัตรในหน้าประกันวินาศภัยแต่คุณได้เลยครับเพราะทีมใต้สายงานคุณถ้าคุณมีบัตรแล้วทีมใต้สายงานคุณจะซื้อใช้เองเท่าไหร่ก็ช่างอย่างน้อยคุณจะได้ค่าสายงานอ่ะ 3% ถ้าเขาเป็นระดับ6ถูกไหมแล้วถ้าคุณเป็นระดับ5แล้วทีมงานนะครับคุณสามารถที่จะเป็นครับสร้างเครือข่ายในส่วนของคนที่เป็นสมาชิกได้แล้ววันนี้ครับผมบอกข้อดีของการเป็นในหน้าการมีบัตรประกันชีวิตก่อนคือเราจะไม่สนเรื่องของการขายครับเพราะเราไม่สามารถขายประกันวินาศไปได้เพราะฉะนั้นคุณลองดูนะคุณลองสำหรับแม่ทีมนะลองคิดตามผมนะครับถ้าลูกทีมคุณไม่ได้ติดอะไรแล้วเขายังสอบวินาศภัยไม่ผ่านครั้งนึงหรือ2ครั้งลองแนะนำให้เขาไปสอบประกันชีวิตก่อนนะอันนี้แนะนำนะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเขาสอบประกันชีวิตได้เนี่ยเขาเป็นระดับ5โอเคเขาก็จะไปครับถ้าคุณเป็นระดับ4แล้วเขาเป็นระดับ5ใช่มั้ยมันไม่ชนกันแล้วคราวเนี้ยถ้าเขาอยากจะมาเน้นวินาศภัยถูกไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะไม่เน้นเรื่องการขายเขาจะเน้นเรื่องการขยายการแนะนำเป็นหลักเพราะเขาขายไม่ได้เขาก็จะเน้นชวนคนอย่างเดียวเก็บ 1% เก็บ 3% ใช่ไหมครับแล้วถ้าเขาคนนี้คนอื่นเขาก็แนะนำต่อไปเรื่อยเขาเก็บ 1% 3% เหมือนกันเขาก็ได้ 3% มาเรื่อยๆอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นสายงานคุณก็จะเป็นสายงานขยายที่แท้จริงเพราะมันเราไม่สามารถจะขายเอาคอมได้ไงเราก็จะเน้นเลยครับแนะนำให้เขาซื้อใช่ไหมครับแนะนำให้เป็นสมาชิกแล้วซื้อเอาส่วนลดไปเลยฉันขอ 3% มอแนะนำเอาส่วนลดไปเลยฉันขอ 3% มออย่างเงี้ยครับเห็นไหมข้อดีอันที่สองถ้าวันนี้มีคนอยากซื้อประกันชีวิตเราขายได้ไหมเราขายได้ไหมครับถ้าเรามีบัตรในหน้าประกันชีวิตแล้วเราเปิด email แล้วเราขายประกันชีวิตได้ไหมมีคนอยากซื้อประกันสุขภาพเราขายได้ไหมขายได้ถูกไหมแต่ถ้าวันนี้ระดับ1บวกๆแต่ยังไม่มีบัตรในหน้าประกันชีวิตเลยจะขายประกันชีวิตข้อหาตัวเองได้ไหมครับไม่ได้ถูกไหมวิธีการคือเขาทำยังไงครับเขาต้องไปหารหัสเลยครับรหัสลูกทีมทำไมถึงต้องรหัสลูกทีมมันไม่เข้ารหัสแม่ทีมเพราะถ้าเป็นรหัสลูกทีมใต้ล่างแล้วไม่ชนกันเนี่ยถ้ารหัสไม่ชนกันปั๊บเนี่ยนะครับเฮ้ยเขาได้ยอดไงใช่ไหมเขาได้ยอดพอได้ยอดมาปุ๊บเฮ้ยเขาใช้ในการเพิ่มหรือปรับระดับได้แล้วก็ถามผมถามว่าถ้าแม่ทีมคุณ
ไม่มีบัตรในแน่แล้วใต้ร่างเขามีคุณแค่คนเดียวมีบัตรในแน่คุณคิดว่าเขาจะโยนงานให้ใครครับเขาโยนงานให้เราไหมโยนให้ใครครับเขาไม่มีบัตรในแน่นะแต่เขามีงานประกันชีวิตยอดเยอะหน่อยแล้วเราเป็นคนเดียวที่มีบัตรในหน้าประกันชีวิตคุณคิดว่าเขาจะโยนงานตัวนี้ให้ใครครับให้เราไหมแล้วถ้าวันดีคืนดีแม่ทีมไม่อยากเข้าไปกับตัวเองหรอกแม่ทีมกลัวมีเรื่องของภาษีใช่ไหมครับแม่ทีมต้องการฝากบางคนบอกว่าแม่ทีมก็มีถ้าแม่ทีมมีหลักถ้าแม่ทีมเกิดแบบนี้ล่ะครับอักซิเดนต์แบบนี้ล่ะครับสมมติว่าแม่ทีมมีรหัสมีบัตรในหน้าประกันชีวิตก็จริงแต่แม่ทีมภาษีเยอะแต่คุณมีบัตรในหน้าแต่ยังไม่มีฐานภาษีคุณว่าคิดว่าแม่ทีมจะเอาวางไว้ที่จะเข้ารหัสตัวเองหรือเข้ารหัสเราครับได้งานมาพอร์ตนึงเยอะอยู่วันล้านนึงเงี้ยครับล้านนึงอาจจะได้ค่าคอมแค่มัน 1% หรือ 2% อ่ะ 1,000 2,000 ขี้เกียจเสียภาษีวางกับฉันนี่ฉันโดนแน่ๆ 20% ยังเพราะว่าภาษีฉันเกินละแต่ถ้าไปวางแต่ถ้าวางนี่คุณไม่ได้เสียภาษีนะเพราะคุณไม่มีฐานภาษีให้เสียคุณคิดว่าแม่ทีมจะเอาวางไว้กับตัวเองหรือวางไว้กับเราครับไว้กับตัวเองไว้กับเราครับถ้าแม่ทีมมีฐานภาษีเขาต้องวางไว้กับเราใช่ครับเพราะอะไรครับเขาท่านอ่ะง่ายๆจากจะได้พันหนึ่งถ้าวางไว้กับตัวเองได้800แต่ถ้าวางกับคุณไม่ได้เสียภาษีอ้าวผมให้คุณ100ผมขอ900วินไหมวินหรือขอไปก็ตั้ง850ผมเขาเพราะผมไม่ต้องไปทำเรื่องเสียภาษีผมไม่ต้องไปยื่นอะไรยุ่งยากถูกไหมครับผมฝากคุณดีกว่าแล้วใครได้ยอดด้วยครับเราได้ยอดได้ไหมได้ไหมเขาวางไว้กันเราอ่ะเราได้ยอดไหมได้เนาะแล้วสำคัญที่สองครับวันนี้ถ้าทีมยังไม่มีคุณก็ต้องมีครับเพราะอะไรครับวันนี้ทีมวันดีคืนดีทีมฟุกๆมาหรือทีมเห็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยากซื้อหรือมีญาติของทีมอยากซื้อแต่ทีมไม่มีบัตรในหน้าแต่เราเป็นอัพอะมีบัตรในหน้าคุณคิดว่าทีมจะเอาไปฝากใครครับไปฝากเราหรือฝากอัพที่สูงกว่าเอายอดที่ฝากใครดีครับมียอดอยู่ล้านนึงตัวเองเป็นใต้สายงานไม่มีเลยมีคนอยากซื้อแต่ฉันยังไม่มีบัตรในหน้าเลยอะแต่แม่ทีมฉันมีอ่ะก็คือคุณน่ะเขาจะฝากไว้คุณกับคุณไหมคิดว่าเขาจะขอแบบเอ้ยพี่ขอฝากงานได้ไหมแล้วก็พี่ให้ค่าคอมผมก็ได้ใช่ไหมครับคิดว่าจะฝากใครอ่ะฝากเราไหมใช่ไหมฮะคุณเห็นไหมครับผมมองนี้เลยว่าถ้าเลือกสองอย่างอ่ะผมจะให้เขาสอบผมจะเลือกสอบประกันชีวิตก่อนเพราะวินาศภัยผมก็ทำได้ถูกไหมอย่างน้อยอย่าลืมนะครับว่าพอเป็นระดับ5แล้วเนี่ยผมสามารถที่ยังขายงานตัวเองได้อยู่ขายงานญาติในนามสกุลเดียวกันนะครับได้อยู่ได้ส่วนลดเท่ากับระดับ5นะครับไม่ใช่ว่าได้ส่วนลดเป็นระดับผมนะได้ส่วนลดเท่าระดับ5โอเคไหมโอเคไหมครับแล้วก็ถ้าผมอยากสร้างเครือข่ายผมก็สร้างได้เพราะผมเป็นระดับ5แล้วนี่อย่างน้อยผมมี 3% เก็บไว้เรื่อยๆแต่ผมก็จะแนะนำอย่างเดียวครับแนะนำให้เขาซื้อได้ส่วนลดแนะนำให้เขาซื้อได้ส่วนลดอย่างเดียวเลยผมจะไม่มองการขายเพราะอะไรครับขายไม่ได้โอเคไหมมองออกไหมครับใครมองไอเดียนี้ออกบ้างโอเคไหมใครมองไอเดียนี้ออกบ้างครับเพราะฉะนั้นมาถ้าทีมเรายังสอบไม่ผ่านประกันวินาศภัยผมบอกว่าคุณจะไปลองเปลี่ยนโฟกัสใหม่เพราะเนื้อหามันน้อยกว่าการเตรียมตัวมันน้อยกว่าใช่ไหมครับแบบนี้ก็ได้สองก็สามารถทำได้สองอย่างสามถ้ามุนถ้าคุณยังคุณก็สามารถถ้าคุณมีภาษีคุณก็สามารถจะฝากงานลูกทีมได้ลูกทีมก็วินเราก็วินโอเคไหมคุณไม่ต้องเสียภาษีลูกทีมก็ได้ยอดแต่ก็ต้องดูลูกทีมด้วยนะครับถ้าลูกทีมเป็นคนที่เอ้ยอยากทำจริงก็ถ้ามีก็อาจจะโยนให้เขาก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับเพราะว่าในส่วนของยอดเนี่ยเราไม่ได้สนเนาะยอดเนี่ยมันสามารถใช้ได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของค่าแนะนำค่าสายงานถ้าฝั่งไหนไม่มีบัตรในหน้าจะไม่สามารถรับค่าแนะนำหรือค่าสายงานในฝั่งนั้นๆได้โอเคไหมครับโอเคเนาะใครเคลียร์พิมพ์ตัวเคมานะครับใครเคลียร์พิมพ์ตัวเคมาในส่วนนี้นะครับได้ไอเดียแล้วก็เคลียร์แล้วนะครับพิมพ์ตัวเคมานะครับจะได้ทราบว่าทุกคนเคลียร์นะนะครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นติ้งหนึ่งในการคุยเนาะนะครับ
เพราะว่าถ้าคุณผมก็แนะนำนะว่าคุณควรจะเป็นระดับ4นะครับรีบจริงเป็นระดับ4ซะแล้วก็เขาไปสอบประกันชีวิตน้องบอกประกันชีวิตในบางทียอดมาอลังการก็มีนะครับถ้าคุณเป็นระดับ4คุณไม่ต้องกลัวนะพยายามทำตัวเองให้เป็นระดับ4ให้ได้ไวที่สุดครับจะจับประกันชีวิตจากในแน่ถ้าเรามีบัตรจับประกันชีวิตก็ได้หรือจับพิเศษไปแล้วแต่รีบเป็นระดับ4ไวที่สุดเพราะอะไรครับระดับ4จะเป็นระดับที่ไม่ขาดทุนมีใครเคยมองงี้ไหมมีใครบอกคุณไหมระดับ4เป็นระดับเดียวที่ไม่ขาดทุนไม่ใช่ระดับเดียวดิเขาเรียกว่าเป็นระดับที่ไม่ขาดทุนอ่ะเออยังไงถ้าคุณอยู่ระดับนี้ไม่ขาดทุนใครพอจะมองออกครับผมจะพูดถึงเรื่องอะไรโอเคนะครับผมจะบอกคุณงี้ว่าระดับ4ทำไมถึงไม่ขาดทุน1กว่าระดับ5จะไประดับ4ต้องใช้เวลา2ถ้าระดับ5มันไฟแรงมันทำยอดไประดับ1เราไประดับไหนด้วยครับถ้าเรามีระดับ5 1คนทำยอดไประดับ2เลยเราไประดับไหนด้วยครับถ้าเป็นส่วนลดได้ถ้าเป็นส่วนลดได้นะส่วนลดของงานของเราได้แต่ถ้าเป็นในส่วนของค่าแนะนำค่าสายงานได้แต่มันจะเก็บไว้ก่อนได้แต่มันจะเก็บไว้ก่อนเหมือนระดับ6ที่ไม่มีบัตรแหละเราได้นะคือสมมติว่าเราคนหนึ่งขายใช่ไหมเราเบี้ยซื้อ 10,000 เราได้ค่าแนะนำ 1% แล้วก็ค่าสายงาน 3% ใช่ไหมฮะสำหรับระดับ5แต่สูงได้10,000ก็คือ400เนาะเราได้รวม 4% 400เนี่ยจะยังไม่จ่ายแต่เก็บไว้ก่อนรอจนกว่าคุณจะสอบผ่านแล้วมาขึ้นบัตรในหน้ากับฝั่งสีกลุ่มมันเก็บไว้เท่าไหร่เราจะคืนให้คุณทั้งหมดเลยโอเคไหมครับยังได้อยู่แต่ยังไม่ได้เป็นตัวเงินจะได้เป็นตัวเลขไปก่อนพอเรามีบัตรในหน้าแล้วมารับตัวเงินคืนไปโอเคไหมครับโอเคไหมครับคุณต้อมถ้ายังไม่มีบัตรฝั่งไหนนะครับถ้ามีค่าสายงานมีค่าแนะนำฝั่งนั้นจะยังไม่จ่ายค่าแนะนำคือเขาว่าไม่จ่ายนี่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้นะตั้งแต่ตอนนี้เราเริ่มได้เขาให้อยู่แต่เขาให้เป็นตัวเลขก่อนเฮ้ยไม่ตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะถ้ามันมีเก็บไว้เดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวพอเราเป็นบัตรหน้าปั๊บเขาจะคืนเองอะก็จะทำคืนเองนะก็เรื่องนี้แหละที่ไปคุยกันเนาะนะครับไปคุยกันว่าเออแล้วคราวนี้เขาก็เลยเปลี่ยนใหม่ช่วงโควิดนี่แหละคุณเออจริงจำได้ละช่วงโควิดนี่แหละที่เราเปลี่ยนเพราะว่าหนึ่งเลยแต่ก่อนเราจะให้มี2บัตรเนาะถ้าใครยังอยู่ช่วงนั้นนะครับให้มีวินาศก่อนแล้วค่อยมีประกันชีวิตใช่ไหมเออแล้วมีช่วงนึงบอกไม่จ่ายเลยแต่คราวนี้ก็เปลี่ยนใหม่เออเราจ่ายนะถึงเรายังไม่มีบัตรเราก็จ่ายเพียงแต่ว่าเราจะเก็บไว้ก่อนใช่ไหมครับแต่คราวนี้ต้องมี2บัตรแต่ก่อนจำได้ว่าช่วงประมาณต้นมกราคมกุมภานะครับต้องมี2บัตรแต่ตอนนี้คือมีบัตรใดบัตรหนึ่งก็ได้โอเคไหมครับโอเคไหมมีบัตรใดบัตรหนึ่งก็ได้ก็ยังได้ค่าสายงานเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในฝั่งไหนที่ไม่มีบัตรในหน้าฝั่งนั้นจะถูกโฮและเก็บไว้ให้ก่อนจนกว่าเราจะมีบัตรในหน้าแต่ถ้าฝั่งไหนมีมันก็จ่ายเลยโอเคไหมครับเขาก็จ่ายเลยนะโอเคไหมเคลียร์ไหมฮะโอเคไหมครับต้อมเนาะเพราะงั้นก็ได้ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ถ้าฝั่งประกันชีวิตขึ้นเป็น AM 2วินาศแม้ว่าเราจะไม่ทำอะไรกับมันนะครับเราจะไม่มียอดกับมันเลยฝั่งวินาศถ้าฝั่งประกันชีวิต AML 2ระดับ2ประกันวินาศภัยมันก็จะขึ้นกลายเป็น AM 2เช่นเดียวกันนะครับมันจะล้อกันนะครับมันจะไม่แบบเฮ้ยตัว16ตัว15อะไรไม่มีนะครับจะล้อกันดังนั้นถ้าคุณสตาร์ทมาเปิดมาเราอยู่ระดับ AM 4แล้วเราไปเปิด AML เราก็จะกลายเป็น AML 4เหมือนกันนะครับร้อนไปแบบนี้อยู่ที่ว่าคุณจะทำฝั่งไหนขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับแต่ทั้ง2อย่างนี้รวมกันในการปรับระดับนะครับไม่ได้แยกนะเอามาใช้รวมกันในการปรับระดับได้นะครับประกันชีวิตต้องบอกว่าเรายังเงื่อนไขเดิมนะฮะเบี้ย 100% นะครับเบี้ยประกัน 100% สามารถเอามาใช้ในการปรับระดับได้โดยยึดตามวันแจ้งงานนะครับโอเคนะฮะหรือตามมาเนี่ยแล้วเริ่มเอาไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อตัดจ่ายค่าคอมคืนทุกท่านแล้วเท่านั้นนะครับถ้าเป็นรายเดือนก็ให้ครบ12เดือนก่อนเราถึงจะแบบเอามาใช้ในการปรับระดับได้นะครับแต่ว่าเดือนที่เราใช้ในการปรับระดับคือเดือนที่เราแจ้งงานนะโอเคนะครับประมาณนั้นเนาะนี่คือข้อดีนะครับที่ผมบอกไปทั้งหมดแล้วนะครับคนใครเคลียร์ใครรู้สึกว่าเห็นโอกาสนะครับพิมพ์ตัวเองมารู้สึกว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับแล้วก็เออเราน่าจะเอาไปคุย
นะครับกับสมาชิกนะครับเรามีคืออยากให้ทุกคนมีบัตรก่อนนะครับมีบัตรก่อนแล้วก็เราค่อยๆไปทำเพิ่มเติมทีหลังก็ได้นะฮะวินาศภัยเลยก็ได้ผมคิดว่าพอมีบัตรปั๊บมันมีความห่างไงใช่ไหมข้อดีของมันคือกว่าคนจะสอบบัตรวินาศภัยผ่านมันใช้เวลานะครับใช่ไหมรอบอบรมรอบอะไรเนี่ยทำไมเราไม่มองตรงนี้ให้มันเป็นโอกาสแล้วก็ทำเลยโอเคไหมครับใครรู้สึกว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับแล้วก็เฮ้ยเห็นแล้วว่าเราจะไปทำนะครับพิมพ์เอมาเนาะนะครับนะฮะเคลียร์นะครับอ่ะคราวนี้นะครับเนี่ยผมแค่จะบอกไปหมดเนาะยอดตัวเองช่วยปรับระดับได้เราซื้อเองเราขายเองก็ใช้ปรับระดับได้เราขายร้านหนึ่งดูมีคนฟุ้งๆมาเจอหมอซื้อร้านหนึ่งยอดก็ปรับร้านหนึ่งเลยนะครับเห็นไหมยอดก็ปรับขึ้นไปร้านหนึ่งเลยนะก็เป็นระดับไหนอะร้านหนึ่งน่าจะระดับ4นี่มัน 300,000 ใช่ไหมครับระดับ3เลยนะฮะมีสักร้านหนึ่งก็คือเป็นระดับ3ไปเลยขายงานเดียวเป็นระดับ3ไปเลยก็เป็นได้ครับใช่ไหมนะครับยอดทีมงานนะครับวันนี้ถ้าทีมงานมีเป็นระดับ5แล้วเขาซื้อเนาะเราเป็นระดับ4เฮ้ยเขาขายเข้ามายอดกระหน่ำให้นะครับโอเคไหมหรือแม้กระทั่งว่าคุณไม่ได้เป็นระดับไม่มีบัตรนะครับค่าใช้งานค่าอะไรคุณไม่ได้ก็จริงครับแต่ยอดเราให้คุณนับได้นะเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นระดับ4ครับวันนี้ท่านอาจจะยังไม่มีบัตรในแน่ประกันชีวิตท่านสามารถสร้างทีมงานประกันชีวิตขึ้นมาได้นะครับมีงานก็ฝากลูกทีมไปก่อนก็ได้ครับถ้าท่านยังไม่ไปสอบประกันชีวิตนะฮะแต่ถ้าทีมท่านทำยอดขึ้นมาคนละแสน2แสน3แสนขึ้นมาอย่างเงี้ยครับประกันชีวิตต้องบอกนะ1คนซื้อได้มากกว่า1กรมธรรม์แล้วก็สามารถที่ขายคนเดียวได้ไปเรื่อยๆซ้ำนะครับแล้วจะมันคือว่าจะขายตอนไหนซื้อตอนไหนก็ได้มันไม่ได้ฟิกว่ามันไม่เหมือนประกันรถเนาะประกันรถต้องรอหมดแล้วค่อยมาซื้อใช่ไหมครับวันดีคืนดีเขาอยากซื้อเพิ่มก็ซื้อได้นะครับแล้วก็มันจะไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะครับว่าเอ้ยเราไม่มีบัตรเราใช้ยอดได้ไหมยอดใช้ได้ครับถึงไม่มีบัตรยอดของทีมงานก็นำมาใช้ในการปรับระดับได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นระดับ4แล้วเนี่ยระดับ3แล้วเนี่ยผมว่าถ้าการที่คุณจะสร้างสายงานที่มีบัตรในหน้าประกันชีวิตขึ้นมานะครับแล้วเราทำให้เขาเข้าคลาสพวกนี้และเห็นโอกาสแล้วลองเอาแผนประกันไปนำเสนอเนี่ยไม่เสียหายนะฮะโอเคไหมครับขายมาสักคนละ 30,000 อย่างเงี้ยประกันสุขภาพเด็กก็ได้คนละ 30,000 ขายได้จะมี10คนในสายงานไปขายเบี้ยซื้อเองได้ซะด้วยซ้ำถูกไหมฮะปิด 30,000 10คนก็ 300,000 แล้วอ่ะใช่ไหมแล้ว10คนมันขายได้2กรมธรรม์ในเดือนนั้นนะ 60,000 เป็น 600,000 นะครับโอ้โหคุณเห็นได้ยังครับโอกาสตรงนั้นเลยเรามองข้ามตรงนี้ไปหรือเปล่าวันนี้เราไปโฟกัสที่แต่ต้องบอกว่าประกันชีวิตเนี่ยเราให้ค่าคอมแค่ปีแรกปีเดียวไม่ใช่ค่าคอมค่าสายงานค่าน้ำแค่ปีแรกปีเดียวดังนั้นคำว่าแพสซีฟเนี่ยจริงที่แท้จริงเนี่ยจะอยู่ในฝั่งวินาศแต่ว่าคุณก็เปิดตัวด้วยการเป็นประกันชีวิตเราค่อยๆทำสร้างเครือข่ายของวินาศไปเรื่อยๆก็ได้ครับแล้วพอสอบวินาศได้มันก็เป็นแพสซีฟแล้วครับก็สำหรับเราอาจจะไปเจอตัวแทนที่ไม่ติดสังกัดนะครับแล้วก็พร้อมที่จะสอบจัดได้เลยนะครับโอเคไหมนะครับคราวนี้มาดูกันนะฮะว่าลักษณะการจ่ายคอมเหมือนกันไหมนะครับมาดูกันก่อนนะครับอันนี้คือนะครับในส่วนของแผนการตลาดเนาะนะฮะผมจะไม่ได้พูดลงลึกนะครับก็นี่ฮะถ้าเป็นเอมเนาะระดับผูกเนี่ยก็ไม่ได้บังคับยอดนะครับนะฮะก็ค่าแนะนำได้ 1% นะครับระดับ5ก็เพิ่มมา3นะครับระดับ4ก็เพิ่มมา 4% เนาะจากระดับ6นะครับระดับ5ระดับ3ก็เพิ่มมา 5% ระดับพอไประดับ2ปั๊บจะเพิ่มได้ 0.5 นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยอันนี้คือระดับครับต่อตามยอดครับเห็นไหมฮะ 300,000 900,000 200,700 นะครับ2,700,000 600,000อย่างเงี้ยครับเห็นไหมมีบางคนทำมาแล้วนะครับภายในไม่กี่วันนะครับขึ้นระดับ2ในเดือนนั้นเลยนะครับ2.7 ล้านครับจากประกันชีวิตนะฮะไม่มีวินาศภัยเจือปนเลยฮะประกันชีวิตเพียวๆนะครับขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับคราวนี้มาดูครับถ้าเรายังจำได้นะครับการจ่ายในส่วนของค่าคอมนะฮะ AML AM ก่อนนะเนาะนะฮะโอเคนะครับนี่คือระดับนะฮะดูนะถ้าเป็นระดับ5ต้องมีบัตรแน่ๆใช่ไหมครับระดับ6ก็ต้องมีครับระดับ4ก็300,000 900,000 200,700ตามลำดับนะครับอันนี้คือค่าตำแหน่ง
เราจะแยกเป็นค่าตำแหน่งค่าสายงานนะครับถ้ากรณีขายเองคุณจะได้ส่วนลดนะครับตอนนี้เราจะไม่เรียกว่าค่าคอมเนาะเราเรียกว่าส่วนลดมาตรฐานนะครับของแผนนั้นๆบวกด้วยค่าตำแหน่งคือสามารถหักได้เลยใช่ไหมฮะเราสามารถหักได้เลยนะฮะถ้าเราขายเองเราหักได้เลยหรือถ้าเราแบบลูกค้าจ่ายมาเต็มคุณก็จะได้รับตัวเนี้ยส่วนลดบวกกับค่าตำแหน่งคุณมองเป็นในส่วนของค่าคอมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นค่าคอมปั๊บตามเงื่อนไขเราจะคืนค่าคอมให้คือวันที่7 14 21 28นะครับของรอบที่มีการตัดจ่ายวันช่วงวันที่1ถึง7ก็จะไปคืนวันที่14จัดจ่ายวันที่8ถึง14ก็จะไปจ่ายวันที่21นะครับไล่ๆกันแบบนี้แล้วแต่ว่าตัดจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นพอค่าตำแหน่งเนี่ยถ้าเราขายเองเรียกค่าตำแหน่งนะครับแต่ถ้าวันนี้ทีมงานเราขายเราจะเรียกว่าค่าสายงานนะครับค่าสายงานโอเคไหมค่าสายงานคือเราจะได้จากส่วนต่างระดับนะครับถ้าระดับเท่ากันไม่มีส่วนต่างก็คือเราไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นทีมงานเราขายย้ำนะครับต้องเป็นทีมงานเราขายและตำแหน่งไม่สูงกว่าหรือชนเราจะได้ค่าสายงานครับตามส่วนต่างที่เกิดขึ้นนะอันนี้คือของเอมด้วยเนาะอย่างเช่นระดับ3ระดับ5นะครับ 3% ถ้าระดับ6ขายมาเขาจะได้ 3% ถูกไหมครับแล้วก็ระดับ4ได้ 1% นะครับถ้ามีระดับ5มาแซมแต่ถ้าไม่มีระดับ5มาก็นับบวกขึ้นไปเรื่อยๆโอเคไหมครับนับบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าค่าสายงานจะนับบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในตารางนี้โอเคไหมนับบวกขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีตึ้งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงนะสมมติว่ามีคนมาเป็นระดับ4ไปแล้วแล้วเราเป็นระดับมีคนเป็นระดับ4ไปแล้วแล้วคราวนี้เราเป็นระดับ1อยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าตรงนี้นะครับระดับ4ถูกไม่มีระดับ5มาค่าระดับ4จะได้ตรงนี้เป็นทั้งหมดเลยเห็นไหมดังนั้นเราเป็นระดับ1ครับเราจะได้1บวก 0.5 บวก 0.5 นะครับรวมเป็น 2% นะครับโอเคไหมรวมเป็น 2% นะครับเห็นไหมดูส่วนต่างนะครับดังนั้นค่าสายงานนะครับเป็นส่วนที่เราได้มาจากอะไรครับมาจากการที่ทีมงานขายนะครับแล้วก็จะโอนให้ทุกวันที่10ของเดือนที่ตัดจ่ายนะครับและรวมถึงค่าแนะนํา 1% ด้วยนะครับก็จะโอนในวันที่10ตัดจ่ายนี่คือในฝั่งของ MGM นะฮะของเอมหรือว่าของส่วนของประกันวินาศภัยโอเคนะครับอันนี้เคลียร์นะครับคราวนี้มาดูในฝั่งของประกันชีวิตบ้างนะครับสรุปนะถ้าเป็นค่าแนะนำค่าส่วนลดนะครับแล้วก็ค่าตำแหน่งเนี่ยนะครับเราจะคืนให้เป็นเหมือนค่าคอมนะครับ74 21 28นะครับแล้วก็ค่าสายงานคือทีมนะครับทีมเราขายโดยที่ตำแหน่งจะต้องไม่ชนนะครับตำแหน่งไม่ชนหรือสูงกว่านะครับจะคืนให้ทุกวันที่10นะอันนี้ของฝั่งมีน่าสบายนะครับคราวนี้เรามาดูฝั่งของฝั่งประกันชีวิตบ้างนะครับมาดูกันครับในส่วนของฝั่งประกันชีวิตนะครับการปรับตำแหน่งนี่ก็คือเหมือนกันกับฝั่ง AML เนาะแต่จะสังเกตว่าเราไม่มีระดับ6ครับการที่จะปรับเป็น AML เนี่ยเราไม่มีแบบสมัครสมาชิกนะฟรีและซื้อได้นะครับเราจะมีก็คือว่าคุณต้องมีบัตรในหน้าเลยครับถึงจะมาเปิด AML ได้โอเคไหมครับคราวนี้จะสังเกตว่าเราไม่มีในหน้านะครับเราไม่มีในเรื่องของระดับ6เราจะเริ่มระดับ5ครับดังนั้นค่าตำแหน่งจะเริ่มจากระดับ5ครับโดยที่ระดับ5จะเป็นระดับตั้งต้นดังนั้นเราจะไม่มีค่าตำแหน่งให้โอเคไหมครับเพราะไม่มีส่วนต่างเกิดขึ้นจะเห็นสังเกตไหมครับว่าเราจะไม่ใช้ส่วนลดมาตรฐานนะครับนะเราจะไม่ใช้คำว่าส่วนลดมาตรฐานนะเราใช้คำว่าค่าในหน้าเลยแสดงว่าเป็นค่าในหน้าคือต้องเป็นคนที่มีบัตรนะครับหรือว่าใบอนุญาตเนาะถึงจะสามารถขายได้เราจึงใช้คำว่าค่าในหน้านะครับไม่ใช่ส่วนลดมาตรฐานนะครับซึ่งค่าในหน้าเนี่ยนะครับทุกระดับประทับใจนะครับทุกระดับจะได้ค่าในหน้าหรือค่าคอมเนี่ยเท่ากันนะครับค่าตำแหน่งนะครับค่าตำแหน่งเนี่ยจะไม่นำมารวมเป็นค่าคอมนะครับเพราะค่าคอมหรือค่าในหน้าเรามีแค่ค่าคอมพื้นฐานให้เลยนะครับส่วนค่าตำแหน่งขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ระดับไหนแล้วอันนี้คือขายเองนะครับขายเองนะขายเองดูที่ค่าตำแหน่งนะครับขายเองดูค่าตำแหน่งนะอันนี้ทีมขายนะครับอันนี้ทีมขายมาก็ดูที่ช่องคำว่าค่าสายงานเนาะถ้าตัวเองขายเองครับก็ได้ค่าคอมไปนะครับ
แล้วก็ในส่วนของค่าสายงานก็ได้เพิ่มมาแต่ไม่ได้เพิ่มเราไปบวกกับค่าคอมไม่ใช่นะครับค่าคอมนะครับจะคืนทุกวันที่7 14 21 28นะครับตามรอบที่ตัดจ่ายโอเคไหมเห็นไหมครับค่าคอมจะคืนปกติแต่ค่าสายงานนะครับเราจะไม่ได้จ่ายรวมไปกับค่าคอมเพราะเราไม่ได้คุณลดได้นะครับประกันชีวิตเนี่ยจ่ายเต็มนะครับแล้วก็คืนคอมทีหลังนะครับค่าตำแหน่งนะครับเราจะไม่ได้จ่ายไปพร้อมกับค่าคอมนะครับเราจะจ่ายเป็นคืนทุกวันที่15นะครับของวันที่ตัดจ่ายนะครับโดยที่แผนนั้นนะครับจะต้องมีค่าคอมมากกว่า 15% หรือพูดง่ายๆคือ 16% ขึ้นไปนะครับเพราะนั้นคอมไหนนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนมีค่าคอมไม่ถึง 16% ไม่มีค่าตำแหน่งให้นะครับต้อง 16% ขึ้นไปถึงจะมีค่าตำแหน่งให้โอเคไหมครับค่าตำแหน่งเนี่ยไม่ได้เอาไปรวมกันจ่าย 7421 เหมือนกับวินาศนะเราแยกจ่ายวันที่15นะครับดังนั้นจะไม่ซ้ำกันเนาะถ้าเป็นฝั่งวินาศเราจ่ายวันที่10นะครับตอนนี้จ่ายวันที่15โอเคคราวนี้มาดูต่อครับค่าสายงานนะครับค่าสายงานก็คือไปครับที่ผมบอกว่าทีมขายนะครับทีมเราขายมาเนาะเพราะทีมเราขายมาเราก็ดูส่วนต่างเช่นเดิมครับโอเคมั้ยนะครับก็จะจ่ายทุกวันที่15เหมือนกันนะครับโดยที่จะต้องไปครับมีค่าสายงานไม่ต่ำกว่ามีคอมนะครับไม่ต่ำกว่า 16% นะฮะโอเคมั้ยแล้วคือทุกวันที่15นะครับค่าแนะนำด้วยนะครับค่าแนะนำมันจะคืนวันที่15แต่ต้องมีคอมจะต้อง 16% ขึ้นไปเราถึงจะจ่ายค่าแนะนำให้นะครับโอเคไหมและจ่ายให้แค่ปีแรกปีเดียวนะครับย้ำอีกทีนึงเราจ่ายคุณแค่ปีแรกปีเดียวปีที่2ไม่ได้จ่ายนะครับสำหรับค่าตำแหน่งและค่าสายงานเพราะฉะนั้นพอปีที่2ปั๊บจะมีแค่คนขายเท่านั้นนะครับจะมีแค่คนที่ขายเท่านั้นที่ได้ค่าในหน้านะครับโอเคไหมผมถึงบอกครับว่าถ้าเราจะพาสซีฟแล้วให้มันมีรายได้ยั่งยืนตลอดเราต้องสร้างในส่วนของเครือข่ายในฝั่งของวีน่าสปายด้วยนะฮะเป็นหลักเลยนะครับแต่การที่เราจะเปิดตัวให้เรามีบัตรในหน้าขอให้เราได้เป็น A5 ก่อนนะครับเพื่อจะแบบมีลิงก์ห่างกันหน่อยเนาะมีระดับที่มันห่างกันหน่อยเพื่อเราจะได้แบบ 3% เรื่อยๆเนี่ยว่าประกันชีวิตก็ตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะครับโอเคมาสรุปนะครับเราจะมีค่าในหน้าเนี่ยได้ทุกคนนะครับเฉพาะคนที่ขายได้แน่ๆค่าในหน้านะครับแล้วแต่แผนนะครับไม่ได้สนว่าขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับเป็นหน้าก็แล้วแต่แผนนะครับก็จ่าย7422028นะครับในรอบที่จัดจ่ายส่วนค่าตำแหน่งก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ตำแหน่งไหนนะครับก็ได้เท่านั้นเพิ่มเข้าไปแต่เราเพิ่มไปแล้วไม่ได้จ่ายพร้อมค่าคอมนะครับเราจ่ายวันที่15ของวันที่จะจ่ายโดยที่จะต้องมีโดยที่จะต้องมีค่าคอมนะครับ 16% ขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับค่าสายงานเราก็จะจ่ายวันที่15เนาะก็คือเป็นทีมที่ขายขึ้นมานะครับทีมเราขายขึ้นมาเราก็จะได้เพิ่มนะครับได้เพิ่มมาตามส่วนต่างของระดับนะครับของคนที่ขายขึ้นมาหรือว่าตามส่วนต่างเนาะของใต้ล่างเราไปที่ไม่ชนเรานะครับถ้ามันมีลิงก์ไหนลิงก์หนึ่งมารับเราก่อนเราก็จะได้ส่วนต่างของเขาขึ้นมาเพิ่มเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคไหมคราวนี้มาดูกันหน่อยครับสมมติว่าในนี้เราขายฟิลิปนะครับผมขายฟิลิป 10/1 คอมแค่ 1% นะครับคนแรกครับระดับ5เขาได้อะไรแน่ๆครับคนนี้เป็นคนขายคนขายต้องได้อะไรครับคนขายต้องได้อะไรครับแน่ๆคนขายเขาขายก็ต้องได้ค่าคอมถูกไหมครับเขาได้ค่าคอมคืนแน่แต่ผมถามทุกท่านนะฮะในห้องนี้นะครับแล้วค่าสายงานแล้วก็ค่าแนะนำเนี่ยมีใครได้ไหมครับในฉากนี้มีใครได้ไหมครับมีไหมติ๊กต็อกติ๊กต็อกได้ไหมครับ1กับ3ได้อะไรไหมใครคิดว่าไม่ตอบมอม้านะครับใครคิดว่าได้พิมพ์ดอเด็กนะครับพี่น้ำฟ้าบอกว่าได้นะครับท่านอื่นว่าไงดอเด็กมนตีว่าได้นะครับโอเคเฉลยนะฮะขออนุญาตเฉลยแล้วกันเนาะใครตอบผมไม่ได้นะไม่ได้เลยครับเพราะว่าให้ดูตรงนี้นะคอมเนี่ย 1% นะครับคอมที่เราจะจ่ายค่าสายงานนะครับหรือค่าแนะนำเนี่ยต้อง 16% ขึ้นไปนะครับก็คือตั้งแต่ 16% เนี่ยรับไปเลยครับ
ถึงจะได้ค่าคอมค่าถึงจะได้ค่าสายงานหรือว่าค่าแนะนำนะครับถ้ายังไม่ถึง 16% เนี่ยนะครับจะยังไม่จ่ายโอเคไหมเพราะฉะนั้นเคสนี้นะครับจะมีแค่คนขายได้คนเดียวแต่ยอดตรงนี้นะครับใช้ปรับระดับได้นะทั้ง1ทั้ง3เลยนะครับคือค่าสายงานเนี่ยอาจจะไม่มีแต่ยอดเบี้ยตัวนี้เอาไปใช้ปรับระดับได้โอเคไหมครับอ่ะดูกันอีกทีนึงครับคราวนี้ดูคนนี้บ้าง15/8นะครับอ่ะโอ้เบี้ยแสนหนึ่งนะครับคอม 15% คอม 15% นะฮะโอเคระดับ5เรารู้อยู่แล้วคนขายต้องได้ค่าอะไรครับได้ค่าคอมถูกไหมครับแล้ว3 กับ 1ได้ค่าสายงานเนี่ยอย่าง3ไม่แนะนำตรงเนาะได้ค่า3ได้ค่าสายงานค่าแนะนำไหมฮะหรือ1ได้ค่าสายงานไหมครับได้ค่าสายงานเนาะได้ไหมครับ1กับ3ได้ค่าแนะนำค่าสายงานไหมครับคอม 15% นะครับอ่ะใครคิดว่าได้พิมพ์ดอเด็กนะครับใครคิดว่าไม่ได้พิมพ์มอม้าเนาะคอม 15% นะฮะดูดีๆนะครับคอม 15% ได้หรือไม่ได้ครับคำตอบคือไม่ได้ครับถูกต้องง้อครับผมดนตรีพี่น้ำผมน้ำฟ้าเนาะนะครับเยี่ยมครับนี่ฮะ16ขึ้นไปนะครับไม่เอา 15.5 นะ16ขึ้นไปนะครับถึงจะได้ค่าแนะนำค่าสายงานโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็มีแค่ระดับ5ได้คนเดียวนะครับอ่ะถัดมาคราวนี้เป็นแผน2489นะครับเป็นทรัพย์มั่นคงพิเศษ2489นะคอม 30% นะครับคำถามคือระดับ5เนี่ยแน่นอนนะครับคนขายก็ได้ค่าคอมไปเลยครับ 30% ระดับ3เนี่ยเขาจะได้อะไรบ้างครับตัวนี้อ่ะได้อะไรบ้างครับหรือไม่ได้เลยได้ครับได้อะไรบ้างครับค่าอะไรบ้างได้ค่าอะไรบ้าง1เลยครับเขาเป็นคนแนะนํา5ตุงใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เขาจะได้คือค่าแนะนำใช่ไหมครับแล้วมันมีส่วนต่างเกิดขึ้นถูกไหมดังนั้นควรจะได้ค่าอะไรด้วยครับค่าสายงานใช่ไหมครับใช่ไหมค่าแนะนำและค่าตำแหน่งไม่ได้นะครับเพราะระดับ3ไม่ได้ขายเองโอเคไหมคนอื่นขายก็ได้ค่าสายงานโอเคไหมครับอย่าลืมนะฮะว่าค่าแนะนำเนี่ยตำแหน่งชนกันก็ได้นะครับขอแค่คอมมันเกิดคอมมันตั้งแต่ 16% ขึ้นไปส่วนระดับ1ก็จะได้แค่ค่าสายงานนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นคนแนะนำตรงของคนขายโอเคไหมเคลียร์นะครับอ่ะคราวนี้ดูอีกทีนึงคราวนี้เป็นระดับ4เป็นคนขายบ้างนะครับคอม 30% โอเคครับคนขายต้องได้ค่าอะไรแน่ๆครับค่าคอมตอนนี้เขาเป็นระดับ4ขายครับเขาควรได้ค่าอะไรเพิ่มไหมฮะเขาเป็นระดับ4นะไม่ใช่ระดับ5นะครับเขาควรได้ค่าอะไรเพิ่มครับขายเองนะคนนี้เป็นคนขายเองนะครับแต่เป็นระดับ4เขาควรได้ค่าอะไรเพิ่มครับค่าที่คุณมนตรีตอบไปเมื่อกี้แหละครับคือค่าตำแหน่งถูกไหมก็ได้คอมกับตำแหน่งครับเพราะเขามีส่วนต่างเกิดขึ้นนะครับโอเคไหมคอม30แล้วก็ได้ค่าตำแหน่ง 1% เพราะมีส่วนต่างจากระดับ5มานิดนึงเนาะโดยที่ไม่มีระดับ5มาชนล่างๆนะครับเพราะก็เลยได้คอมเขาก็เลยได้คอมเท่าไหร่ครับคอม30แต่ได้ค่าตำแหน่งเพิ่มอีก 1% นะครับส่วน3กับ1ก็ได้ค่า3ได้ค่าแนะนำนะครับแล้วก็ค่าสายงานนะครับส่วน1ก็ได้ค่าสายงานต่อมาครับเคสนี้นะครับคอม 30% เป็นปีแรกนะครับแน่นอนเนาะเราจำได้ว่าก็คนขายได้ค่าคอมนะครับส่วนคนอื่นก็ได้ถ้ามันเกิน10ถ้ามันตั้งแต่16ไปปุ๊บเนี่ยครับก็จะมีค่าแนะนำและค่าสายงานให้นะครับโอเคไหมคราวนี้ครับปุ๊บเปลี่ยนใหม่ฮะปีแรกผ่านไป1ปีผ่านมาครับเข้าสู่เบี้ยปีที่2ค่าคอม 20% ครับแน่นอนนะคนขายได้อะไรครับคนขายต้องได้ค่าคอมแน่ๆ 20% แต่ผมถามหน่อยครับอ่ะคีย์เวิร์ดให้ตรงนี้นะ3กับ1ได้อะไรไหมครับได้หรือไม่ได้ครับคอม20นะแต่ปีที่2ได้หรือไม่ได้ครับถ้าไม่ได้พิมพ์โมม้าเนาะถ้าได้พิมพ์ดอเด็กนะครับปีที่2นะครับ3กับ1ได้อะไรไหมครับคำตอบคือ3กับ1นี่นะครับไม่ได้แล้วนะครับเพราะอย่าลืมว่าเราค่าแนะนำค่าสายงานเราจ่ายแค่ปีอะไรครับปีอะไรเท่านั้นครับเราจ่ายให้แค่อะไรครับปีแรกเท่านั้นนะครับเราจ่ายให้แค่ปีแรกเท่านั้นนะสำหรับค่า
แนะนำค่าสายงานนะครับเราจ่ายแค่ปีแรกเท่านั้นดังนั้นมันปีที่สองแล้วไม่ได้จ่ายนะครับอ่ะแล้วถ้าเป็นปีที่สามล่ะครับโอเคคนขายได้8% 3 กับ 1ได้ไหมแน่นอนนะฮะปีแรกเราบอกว่าเราจ่ายแค่ปีแรกครับปีที่สามเธอมาเถอะฉันไม่จ่ายหรือแม้กระทั่งเธอบอกว่าปีที่สี่ฉันก็ไม่จ่ายอยู่ดีนะครับเพราะเราจ่ายคอมแค่ปีแรกเท่านั้นอ่ะมาต่อครับสมมุติในกรณีที่นะครับสมมุติในกรณีที่เราขายงานไปแล้วนะครับอ่ะอันนี้เป็นปีแรกเนาะพอปีที่สองครับปีที่สองแน่นอนได้ค่าคอมคืนแต่ว่าพอดีว่าปีที่สองเราเปลี่ยนระดับเป็นระดับสี่นะครับเราเปลี่ยนระดับเป็นระดับสี่แล้วได้อะไรเพิ่มไหมได้อะไรเพิ่มไหมครับตอนแรกปีแรกที่เราขายอ่ะครับเนี่ยตัวเนี้ยเราเป็นระดับอะไรครับเราเป็นระดับ5พอเบี้ยปีต่อนะนี่ตอนเบี้ยปีต่อเราเป็นระดับ4เราจะได้อะไรเพิ่มไหมครับคำตอบคือไม่ได้อะไรเพิ่มนะโอเคไหมปกติถ้าเป็นงานใหม่โอเคชัดเจนครับเราได้ค่าตำแหน่งตามที่คุณบุญตีว่าแต่ตอนแรกเนาะนะครับแต่พอดีว่าเป็นเบี้ยปี2ไงเนาะพอเบี้ยปี2ปั๊บเฮ้ยค่าตำแหน่งเราจ่ายแค่เบี้ยปีแรกถูกไหมครับถ้าคุณไม่ได้แต่ปีแรกปี2อย่าหวังนะครับก็ได้แค่ค่าคอมไปอย่างเดียวโอเคไหมเออนะครับพอตามเงื่อนไขเราจ่ายแค่เบี้ยปีแรกนะครับอ่ะถัดมาครับเบี้ยปี3เหมือนกันครับแม้ว่าปรับระดับคุณจะปรับเป็นระดับ3นี่เราก็ไม่มีค่าตำแหน่งให้นะครับเพราะค่าตำแหน่งค่าสายงานเราจ่ายแค่เบี้ยปีแรกเท่านั้นนะครับโอเคนะเคลียร์นะครับเนี่ยจะปรับเป็นระดับ2ก็ช่างนะครับไม่ได้ขอสรุปนะฮะว่าในส่วนของค่าแนะนำค่าสายงานค่าตำแหน่งเราจ่ายแค่ปีแรกเท่านั้นนะครับแม้ว่าคุณจะปรับระดับอะไรขึ้นมายังไงปึ้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 งก็ช่างถ้าไม่ใช่เบี้ยปีแรกคุณจะไม่สามารถได้ค่าแนะนำค่าสายงานแต่ถ้าคุณขายเองคุณยังได้คอมอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่จะขายอะไรก็ช่างนะครับยอดเนี่ยสามารถนำไปใช้ปรับระดับได้ทุกระดับนะครับโอเคไหมที่สูงกว่าเขานะครับก็สามารถเก็บยอดนั้นไปปรับระดับได้โอเคไหมครับเคลียร์เนาะนะครับแล้วก็ยอดใช้ในการปรับระดับใช้ได้แค่เบี้ยปีแรกเท่านั้นนะนะครับโอเคนะครับตรงนี้เคลียร์ไหมครับถ้าใครเคลียร์พิมพ์ตัว K มาแล้วกันเนาะโอเคนะครับพิมพ์ K มาแล้วกันนะครับตัวนี้เราอยู่ทั้งหมดกี่คนมันขึ้นมา12คนนะขึ้นมา12คนนะครับ1 2 3 4พี่ดาดาเข้ามาแล้ว5 6 7 8 9โอเคนะครับเคลียร์นะฮะอ่ะไปต่อนะครับยอดปรับใช้ปีแรกเท่านั้นหรือครับใช่ครับได้แค่เบี้ยปีแรกครับยอดปรับณตอนนี้นะเราใช้ได้เบี้ยปีแรกนะครับปี2ไม่ได้นะมันจะไม่เหมือนฝั่งวินาศเนาะนะครับตัวนั้นที่ต่างกันนะครับอ่ะมาดูต่อครับคือเขามีคำถามสามารถพิมพ์ถามได้เรื่อยๆนะครับจะเปิดไมค์ถามก็ได้นะฮะโอเคนะเพราะบางทีอาจจะตกหล่นตรงไหนไปก็สามารถถามได้นะครับเพื่อให้เราเคลียร์นะไม่ต้องซีเรียสเลยถามไปแล้วนี่มันน่าถามไหมไม่ต้องไปสนนะลองถามมาก่อนเราจะได้เคลียร์ด้วยกันนะครับโอเคนะครับถ้ายังไม่ถามเลยผมจะไปเรื่อยนะครับถ้าถามก็แทรกเข้ามาได้เลยนะครับยินดีครับไม่เป็นไรโอเคครับเราวันนี้เราจะมาดูการว่าถ้าบุญเรามีเป็นบัตรเรามีบัตรในหน้าประกันน่าสบายจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคไม่ใช่นะสำหรับการชีวิตนะครับสมมติเรามีทีมงานนะครับเป็น AM5 นะ AML5 นะครับแล้วเราก็เป็น AML ระดับ2แล้วกันนะครับโอเคเรามี AML5 นะครับซึ่งทำยอดมานะครับขายประกันชีวิตมาเนี่ย 50,000 บาท AML4 นะครับอาจจะมีลูกทีมแล้วตัวเองขายมา 300,000 นะครับแล้วก็ ML3 มาครับขายยอดมา 400,000 นะครับขออนุญาตอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะฮะเป็นแนวสูงแล้วกันว่าทุกแผนเนี่ยนะครับคอมเนี่ยสูงกว่านะครับคอมสูงกว่า 16% ทั้งหมดเลยโอเคไหมโอเคไหมครับคอมสูงกว่า 16% ทั้งหมดเลยนะฮะเอาง่ายคือพูดง่ายคือมีค่าสายงานมีค่าตำแหน่งว่างกันเถอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ML5 เนี่ยนะครับต่างกับระดับ2เนาะระดับ5ต่างกันระดับ2ที่ 2.5% เราจะได้ส่วนต่างไปครับคือ 1,250 นะครับจากยอด 50,000 เนาะก็วิ่งเข้าหาเลยครับต่อมานะครับระดับ4นะครับทำยอดมาทั้งทีมนี่คือ 300,000 นะครับแล้ว 300,000 นี้ยอดเป็นตัวที่มันเกิน 6% เราก็เลยได้ค่าสายงานที่เป็นส่วนต่างนะครับ 1.5% คูณ 300,000 ได้ 4,500 นะครับแล้วก็ระดับ3นี่นะครับต่างกัน 0.5 นะครับ
ทำยอดมา 400,000 นะครับคูณ 0.5 ก็ได้ 2,000 นะครับตัวนี้ถ้าเรามีบัตรในหน้าประกันชีวิตนะครับเราจะได้รับค่าสายงานไปเลยนะครับแล้วว่ายอดเนี่ยเราใช้ได้หมดเลยนะครับก็คือ 50,000 บวก 300,000 บวก 400,000 เนี่ยยอดได้เลยครับเอาไปใช้ในการปรับระดับได้เลยครับก็คือ 750,000 โอเคมั้ย 750,000 นะครับโอเคมั้ยค่าคอมถ้าเรามีบัตรในหน้าไอ้ค่าสายงานเรามีบัตรในหน้าปั๊บนะครับรวมกัน3อันนี้ได้ 7,500 ก็รับไปเลยฮะโอเคมั้ยครับอันนี้คือกรณีที่คุณมีบัตรนะครับโอเคมั้ยถ้าคุณมีบัตรก็รับไปเลยนะครับค่าตำแหน่งค่าสายงานในส่วนของประกันชีวิตโอเคมีคำถามไหมครับปึ๊บขออนุญาตดูนะครับเบี้ยปีแรกจะใช้ปรับระดับได้นั้นมีหมดอายุไหมครับเบี้ยปีแรกใช้ปรับระดับได้มีหมดไม่มีนะคือคำว่าไม่มีไม่ใช่คือสมมติว่าเบี้ยปีแรกถ้าใช้ปรับระดับใช่ไหมมันก็จะเป็นยอดสมมติว่าเราแจ้งปีนี้ใช่ไหมเราแจ้งปีนี้มันก็จะเป็นยอดของวันนี้เป็นยอดของเดือนนี้ถ้าเดือนนี้แล้วนับปี3เดือนนับปี3เดือนนะครับไม่ถึงนะครับมันก็ไม่ได้เก็บไว้นะพอมันเบี้ยปีแรกมันจะเข้าเดือนนี้นะครับถือไว้ไม่มีคำหมดอายุนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูอีก2เดือนถัดมาหลังจากเดือนที่เราแจ้งงานนี่ว่ามันรวมกันเฉลี่ยเกินยอดที่เราจะใช้ปรับระดับหรือเปล่าถ้าเราไม่ใช้ก็จบนะฮะถ้าเรายอดไม่ถึงมันก็ใช้มันก็ปรับระดับไม่ได้ก็คือยอดตอนนั้นก็จะหายไปแค่นี้นะครับแต่ถ้าพูดค่าคำถามนี่หมายถึงว่ารอได้นานเท่าไหร่ก็บอกเลย12เดือนนะครับบางทีคุณอาจจะมียอดผ่อนยอดอะไรเหลืออยู่เงี้ยครับมันก็จะสามารถรอได้มัน12เดือนเนาะเพราะว่าในฝั่งประกันชีวิตเราสามารถจ่ายรายเดือนได้เกิน12เดือนนะฮะบางทีเราจะขายงานผ่อนรถยนต์ด้วยงานจ่ายรายงานเบี้ยประกันรายเดือนด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องรอมัน12เดือนใช่ไหมยอดมันก็รอพอครบ12เดือนปั๊บถึงเราก็ใช้ปรับระดับได้นะครับโอเคเนี่ยประมาณนี้เคลียร์ไหมครับนะฮะโอเคเนาะคราวนี้เรามาดูนะครับสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่มีบัตรในหน้าประกันชีวิตนะครับโอเคเงื่อนไขเดียวกันก็ยอดมาเดียวกันนะครับยอดมาเท่ากันเลยนะครับดังนั้นยอดเนี่ย 750,000 อันนี้เอาไปใช้ปรับระดับได้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะนะครับปรับระดับได้เลยแต่สำหรับนะครับไอ้ตรงค่าสายงานนะครับที่เป็นส่วนต่างตรงเนี้ยยังไม่จ่ายนะครับเราจะเอาไปเก็บไว้นะครับให้คุณก่อนนะให้คุณก่อนนะครับจนกว่าคุณจะมีบัตรนะครับจนกว่าคุณจะมีบัตรนะครับเราถึงจะคืนให้คุณไปโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับสิงคุงประกันชีวิตไม่ใช่ว่าเราไม่จ่ายนะครับแต่เราเก็บเราโฮไว้นะครับสะสมไว้คุณสอบผ่านบัตรในหน้าประกันชีวิตหรือพร้อมจะมีบัตรในหน้าประกันชีวิตเมื่อไหร่นะครับก็มารับในส่วนนี้ไปนะครับดังนั้นถ้าทีมเราทำขึ้นมาเรื่อยๆแต่เรายังไม่มีบัตรอาจารย์มันยังได้ค่าสายงานอยู่ไหมก็ต้องบอกว่าได้นะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้จ่ายคุณเราเก็บไว้ให้คุณแค่นั้นเองโอเคไหมครับโอเคไหมเคลียร์ไหมครับสำหรับเงื่อนไขนี้นะครับโอเคถ้าใครเคลียร์นะครับพิมพ์ตัว A มานะครับพิมพ์ตัว A มานะครับโอเคนะครับเคลียร์เนาะเพราะฉะนั้นนะครับต้องบอกเลยครับว่าเราสามารถสร้างสายงานประกันชีวิตได้นะครับโดยที่เป็นครับแค่อะไรครับแค่ให้เขาสอบบัตรในแน่ผ่านแล้วเราก็ยอดนะครับทุกยอดคือไอ้ตรงเนี้ยมันจะต้องเกินสมมุติใช่ไหมครับแต่ยอดที่ใช้ในการปรับระดับเบี้ยคอมจะเท่าไหร่ก็ได้นะฮะยอดที่นำมาใช้คอมจะเท่าไหร่ก็ได้สามารถนำยอดนั้นมาใช้ในการปรับระดับได้ถ้าคนที่แจ้งงานมีระดับน้อยกว่าคุณนะครับแล้วก็ระดับที่สูงกว่าในชั้นของเขาเนี่ยไม่มีคนที่เท่ากว่าหรือสูงกว่าคุณสามารถนำยอดนั้นมาใช้ปรับระดับได้ทุกบาทนะครับโอเคไหมจะแผนไหนก็ช่างจะคอมมากคอมน้อยเราไม่เกี่ยงนะครับจะคอมมากคอมน้อยเราไม่เกี่ยงนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องมียอดขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการปรับ
ระดับได้นะครับโอเคไหมโอเคนะครับอ๋อเรียบร้อยครับขอดูก่อนว่ามันเหลือเรื่องอะไรบ้างนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็คือแนวทางเนาะว่าถือว่าเป็นโอกาสแล้วกันนะครับส่วนเซลล์โปรดักต์เนี่ยจริงๆมันจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยจะว่ากันทีนะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับจะเป็นเรื่องของพื้นฐานไม่ใช่พรุ่งนี้วันศุกร์นะครับจะเป็นเรื่องของพื้นฐานของประกันชีวิตนะครับใครที่แบบรู้อยู่แล้วลองมาเรียนทีนึงนะครับใครที่ยังไม่รู้ลองมาเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้สอบลองมาเรียนนะครับมันจะเป็นเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณจะไปสอบนะครับซึ่งเนื้อหาเราก็จะพูดถึงหลักการประกันชีวิตนะครับแล้วก็เรื่องราวอื่นเกี่ยวกับประกันชีวิตด้วยนะครับโอเคนะฮะก็สรุปนะครับในเนื้อหาที่ผ่านมานะครับยุควันนี้นะครับง่ายๆเลยว่าทุกวันนี้สังคมโลกเปลี่ยนไปนะครับเราเริ่มมีการที่แบบอยู่ในออนไลน์มากขึ้นคนเริ่มมีตัวเลือกมากขึ้นคนเริ่มเห็นประโยชน์ของประกันชีวิตมากขึ้นการพูดถึงเรื่องของประกันชีวิตไม่ใช่สิ่งที่อาจจะบอกว่าถ้าสังคมของคนที่เข้าใจจริงๆเขาจะไม่สายหัวกับการประกันชีวิตนะครับแต่เขาอาจจะอยากฟังคุณเรื่องของการวางแผนประกันชีวิตนะต้องบอกว่าสายงานประกันชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มเขาเรียกอะไรมันมีช่องทางเริ่มเติบโตขึ้นใช่ไหมครับเราเป็นไลฟ์แพลนเนอร์เราเป็นนักวางแผนคนในฝั่งของชีวิตของคุณเลยเพราะว่าการประกันชีวิตเนี่ยมันจะเริ่มแต่เกิดจนตายนะแต่คุณจะมีแผนประกันชีวิตไว้ด้วยซ้ำนะครับแต่คุณเขาบอกว่าคนทุกคนเนี่ยสามารถมีประกันได้ทั้ง4แบบตั้งแต่ช่วงระยะเวลาตลอดชีพนะครับแล้วก็สะสมทรัพย์บำนาญนะเดี๋ยวจะมาพูดกันทีนึงเนาะในวันศุกร์นะครับว่าเอ้ยแต่ละแบบไม่ตอบโจทย์ยังไงใครเหมาะสมก็แบบไหนบ้างนะครับโอเคไหมใครเหมาะสมก็แบบไหนบ้างนะครับวันศุกร์ที่เรามาคุยกันนะครับเพราะแต่ละคนจะตอบโจทย์ไม่เหมือนกันนะครับคนเริ่มใส่เย็ดกับประกันมากขึ้นนะครับคนเริ่มอยากมีตัวเลือกมากขึ้นคนไม่ชอบแบบเฮ้ยทางเลือกเดียวหรือฉันมีสิทธิ์แค่เลือกเดียวคนจะเกิดการเปรียบเทียบครับถ้ามีคุณมีแค่ตัวเดียวก็อาจจะไปเปรียบเทียบกับที่อื่นโอเคไหมครับต่อมานะครับในส่วนของแล้วทำไมต้องเป็นในหน้านะครับในหน้าเราในหน้าสีกรุงเป็นในหน้าดีถือว่าเป็นในหน้าเดียวนะฮะที่เป็นในหน้าแบบเราขายแบบในเชิงของบุคคลนะครับอย่าดูถูกนะว่าคุณขายประกันเอ้ยเราเป็นในหน้าสีกรุงเราขายประกันชีวิตเราจะภาษีดีกว่าตัวแทนไหมผมเชื่อครับคนที่ขายประกันวินาศภัยแล้วเนี่ยคุณมีคอนเนคชั่นนะครับลูกศิษย์หรือว่าของผมเนี่ยนะครับตอนแรกอ่ะมาเรียนแล้วก็มีพลังอยู่ออกไปครับแล้วก็ไปประกาศตัวเองว่าเขาเป็นในหน้าประกันชีวิตวันหนึ่งลูกค้าเนี่ยจะซื้อประกันของฟิลิปกำลังจะซื้อออนไลน์แหละพอดีว่าเขามีคอนเนคชั่นดีๆกับคนนี้นะครับเขาก็เลยโทรมาถามนะครับท่านเนี่ยว่ามีประกันในส่วนของฟิลิปไหมเห็นบอกว่าเคยเห็นพูดถึงฟิลิปเรามีประกันฟิลิปแบบระยะสั้นตัวนี้ไหม3ปี4ปี5ปีก็โทรมาถามผมเนาะโอ้โหมีครับเนี่ยแล้วก็ให้เทคนิคในการคุยไปปรากฏปิดได้2ล้านครับท่านเห็นไหมทางนี้เขาจะไปซื้อฟิลิปในออนไลน์แล้วนะคือซื้อแบบฟิลิปตรงอ่ะแต่เขาก็ถามเราก่อนว่าเรามีไหมเพราะเราได้เปรียบไหมจริงๆคนเรามีคอนเนคชั่นนะครับเราได้เปรียบนะอย่าดูถูกนะครับว่าการที่เราขายวินาศประกันเราไปขายประกันชีวิตจะแปลกไม่เป็นไรครับเราเป็นนิสัยนะครับถ้าเราเป็น one stop service ถามว่าถ้าลูกค้าซื้อประกันรถประกันบ้านประกันอะไรกับเราแล้วเนี่ยวันนี้เขาจะต้องไปหาคนอื่นทำไมครับในเมื่อเขามีที่ปรึกษาที่แบบครบอยู่แล้วในตัวเดียวถูกไหมครับแล้วเขาก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับเขาแล้วต่อไปเราจะมีผลิตภัณฑ์บริษัทใหม่ๆเข้ามาเรื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ไปตอบโจทย์ลูกค้าเราในสีกรุงเรามีพันธมิตรมากพันธมิตร10บริษัทและจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนั้นตัวลูกค้าก็จะมีตัวแทนที่เลือกขึ้นเรื่อยๆลูกค้าไม่ชอบบริษัทไหนเรามีบริษัทอื่นมาให้ลูกค้าเลือกเพิ่มเติมเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราจึงไปตอบโจทย์ตรงนี้นะครับแล้วก็แผนของเรานะครับก็ตอบโจทย์นะสำหรับคนที่อยากสร้างทีมงานนะครับสร้างทีมงานเนาะในการช่วยให้ตัวเองยอดปรับระดับได้เร็วขึ้นนะครับก็ยอดสามารถนำไปใช้ได้หมดครับคอมนะครับใครขายคนนั้นก็ได้คอมเนาะส่วนค่าตำแหน่งนะครับค่าตำแหน่งก็จะได้ก็ต่อเมื่อเราขายเองนะครับแต่จะแยกออกจากคอมไปจ่ายในวันที่15ของเดือนนะครับส่วนค่าแน
ค่าแนะนําค่าสายงานนะครับก็คือคนอื่นขายนะโดยที่ถ้าเป็นคนอื่นขายแต่ว่าเป็นเราแนะนําตรงจะได้ค่าแนะนํานะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนอื่นขายแต่เราไม่แนะนําตรงเราก็จะได้แค่ค่าสายงานเนาะนะครับโดยที่ค่าตําแหน่งและค่าแนะนําค่าสายงานคอมจะต้อง 16% ขึ้นไปเราถึงจะจ่ายนะครับแล้วก็สําคัญเลยคือว่าเราจะจ่ายค่าตําแหน่งค่าสายงานค่าแนะนําแค่เบี้ยปีแรกเท่านั้นนะครับโอเคไหมครับค่าตําแหน่งค่าแนะนําค่าสายงานเราจ่ายแค่เบี้ยปีแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นปี2ปี3ปี4เนี่ยไม่ว่าคุณจะปรับตําแหน่งขึ้นนะครับหรือคอมมันจะเกิน16ก็ช่างไม่ได้สนครับเราจ่ายให้คุณแค่ปีแรกเท่านั้นนะฮะเราก็เป็นโอกาสนะครับทุกท่านมาเรียนรู้วันนี้นะครับอย่าไปคิดว่าเอ้ยเราต้องมีบัตรแล้วมาเรียนนะครับลองดึงทีมงานมาเรียนครับมองดูโอกาสใหม่ๆครับนะฮะผมถือเป็นโอกาสอย่างหนึ่งที่คุณจะมาเรียนรู้นะครับอย่างน้อยหนึ่งที่คุณเรียนรู้วันนี้คุณจะได้ทันคนอื่นคุณจะได้ไอเดียในการไปทํางานมากขึ้นคุณจะได้พลังในการที่จะไปคุยกับคนอื่นมากขึ้นจะไปคุยแล้วก็ไปสร้างแรงบันดาลใจคนอื่นมากขึ้นนะครับอย่าปิดกั้นตัวเองแค่ตรงใดตรงหนึ่งนะครับเราลองเปิดดูนะครับทุกหน้าหนังสือมันจะมีเนื้อหาที่คุณไม่เคยอ่านแล้วบางทีอาจจะเปลี่ยนของชีวิตและเปลี่ยนความคิดคุณไปตลอดกาลก็ได้นะครับวันนี้ก็โหวันนี้เรามา2ชั่วโมงน่าจะเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะฮะเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็วันศุกร์นะครับใครอย่าลืมนะเข้ามาเรียนกันนะครับพื้นฐานประกันชีวิตนะครับน่าจะประมาณ2หรือ3 3ชั่วโมงนะถ้าเราเรียนพื้นฐานกันละเอียดจริงนะครับอ่ะวันนี้ใครนะครับรู้สึกว่าได้ไอเดียนะครับรู้สึกว่ามีพลังมากขึ้นนะครับในการที่จะไปเกี่ยวกับประกันชีวิตหรือมีความรู้สึกที่ดีกับการเป็นในหน้าประกันชีวิตมากขึ้นนะครับรบกวนพิมพ์คำว่าโอเคให้หน่อยแล้วกันเนาะนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่พิมพ์นะครับผมจะถือว่ามี2 อย่างนะครับหลับกับไม่สะดวกพิมพ์นะครับถ้าไม่สะดวกพิมพ์อยากให้กฎหมายพูดนะครับว่าเราครับมองรู้สึกดีกับหรือว่าโอเคกับประกันมากขึ้นนะครับการเป็นในหน้าประกันชีวิตมากขึ้นยินดีครับพี่น้ำฟ้านะครับโอเคครับท่านอื่นครับเป็นไงครับโอเคนะครับ โอเคไม่เป็นไรฮะหยิบไปบอกว่านั่งฟังอยู่ครับอาจารย์แต่ไม่พิมพ์แต่ตอนนี้เล่นอะไรนะเกม เล่นเกมอยู่ฮะ เออนะฮะเล่นเกมอมองอักอยู่ใช่ไหมนะครับ วันนั้นเห็นอยู่เล่นเล่นเล่นไลฟ์นะครับเล่นกับเพื่อนนะครับนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลาสนี้นะครับเราจะจัดทุกวันพุธและวันศุกร์นะครับโอเคครับจัดมาเลยครับเดี๋ยวเช็คให้นะครับหรือจะปรึกษาน้องๆนะครับในภาค3ก็ได้น้องๆยินดีบริการทุกคนนะครับโอเคครับเจอกันวันศุกร์นะฮะเข้าเรียนได้พร้อมกันเนาะวันศุกร์ไม่ได้ติดอะไรละนะครับก็จะมี2ทุ่มสองทุ่มไปช่วยน้องในเรื่องของยิงห้องหนึ่งนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลาสของวันศุกร์หน้านะครับคราวนี้เราก็จะมีไปเรื่อยๆเนาะเป็นซีรีส์ไปแบบยาวๆเลยนะครับพยายามถ้าไม่ติดอะไรจะไม่หยุดนะฮะก็จะมียาวๆนะครับเพราะใครอยากพัฒนาตัวเองด้านประกันชีวิตตัวนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับเข้ามาเรียนรู้มาศึกษาไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับสู้นะฮะไม่มีอะไรยากครับแค่เราต้องทำแล้วก็เรียนรู้ครับโอ้ผมเป็นอดอยเล่นน่าจะเล่นไม่ได้ครับ ใครมีคำถามติดไลน์นะครับก็ไลน์มาบอกเนาะเปิดฟังได้ครับฟังเป็นพอดแคสต์ไปครับง่ายๆดีนะก็เดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับก็ค่าเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะครับก็ระวังด้วยเนาะไปไหนมาไหนก็ใส่หน้ากากนะครับเอาจุงเอาเจลก็ซื้อไว้นะฮะขอไม่ต้องใช้ประกันโอเคครับหวังว่าเนาะหวังว่านะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีประกันไว้นะครับแล้วก็ได้คืนครบสัญญาเนี่ยโอเคนะครับถ้ามีวันนี้มีใครอยู่กันซื้อครับแล้วขออยู่จนครบสัญญาไม่ต้องบอกผมครับคนที่อวยพรคุณก็คือบริษัทประกันครับเขาพร้อมอวยพรให้คุณได้อยู่ครบสัญญาแน่นอนนะฮะโอเคนะครับเจอกันวันศุกร์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาต
ปิดห้องแล้วนะจ๊ะ